นิสักคียาปาจิตตีโกศิยวัคสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการทำสันถัดเจือด้วยไหมเรื่องพระฉับพ,พักขีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณอักคาลวะเจดีเขตพระนครอาลวี ครั้งนั้นพระชาพ,พักขีเข้าไปหาพวกช่างไหมกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านต้มตัวไหมไว้เป็นอันมากจงให้แก่พวกอาตมาบ้างแม้พวกอาตมาก,ก็ปรารถนาจะทําสันถัดเจือด้วยไหมช่างไหมเหล่านั้นเพ่งโทษติเตียนโผนทนาว่า ฉไนพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรจึงได้เข้ามาหาพวกเรากล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านต้มตัวไหมไว้เป็นอันมากจงให้แก่พวกอาตมาบ้างแม้พวกอาตมาก็ปรารถนาจะทำสันถัดเจือด้วยไหมดังนี้แม้พวกเราผู้ซึ่งทำสัตว์ตัวเล็กๆมากมายให้วอดวาย เพราะเหตุแห่งอาชีพเพราะเหตุแห่งบุตรและภริยาก็ยังชื่อว่าไม่ได้ลาบหาได้ไม่สุจริตภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกช่างหมายเหล่านั้นเพ่งโทษติเตียนโพนทนาอยู่บรรดาผู้ที่มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขา ต่างก็เพ่งโทษติเตียนโผลทนาว่าทนายพระจักพรรคีจึงเข้าไปหาพวกช่างไหมแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านต้มตัวไหมไว้เป็นอันมากจงให้แก่พวกอัตมาบ้างแม้พวกอัตมาก็ปรารถนาจะทำสันถัดเจือด้วยไหมดังนี้เล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ประชุมสงฆ์ทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามพระฉับพักขี่ว่าดูกรราภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอเข้าไปหาพวกช่างไหม แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านต้มตัวไหมไว้เป็นอันมากจงให้แก่พวกอาตมาบ้างแม้พวกอาตมาก็ปรารถนาจะทำสันถัดเจือด้วยไหมดังนี้จริงหรือพระชัพักคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะ ทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระโมคาบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำ ฉะไหนพวกเธอจึงได้เข้าไปหาพวกช่างไหมแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านต้มตัวไหมไว้เป็นอันมากจงให้แก่พวกอาตมาบ้างแม้พวกอาตมาก็ปราถนาจะทำสันถัดเจือด้วยไหมดังนี้เล่าการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของพวกเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว ทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนพระพัพพคขีโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระทำรรทำมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระาภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่ง เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่ง เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ 1. ่งเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ 1. ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมหนึ 1. ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ 1. ่งดูกรรารภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอ พึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดให้ทำสันถัดเจือด้วยไหมเป็นนิสสักิยะปาจิตตีเรื่องพระฉับพักคีจบจบ นิสักคิยปาจิตตีโกศิยวักสิกขาบทที่หนึ่ง